เรามาทำให้เป็นวัคซีนที่ไขว้กันนะครับฉีดเข็มแรกด้วยซีโนแวคนะครับตามด้วยแอสตราเนี่ยปรากฏว่าภูมิคุ้มกันขึ้นสูงดีมากแล้วก็ไม่ต้องรอ3เดือนก็ต้องย้ำว่าวัคซีนทุกตัวที่องค์การอนามัยโลกนะครับให้การรับรองให้ใช้งานได้เนี่ยนะครับก็จะผ่านเกณฑ์มาตรฐานวัตถุประสงค์หลักในเรื่องของการป้องกันการเสียชีวิตนะครับลดการป่วยรุนแรงนะครับเราก็ไม่ควรจะไปด้อยค่าตรงนั้นในเรื่องของวัคซีนนะครับก็มีความสนใจติดตามนะครับว่าประสิทธิผลของวัคซีนนั้นนะครับยังคงให้ประโยชน์ในเรื่องของการป้องกันเสียชีวิตและก็ป้องกันการติดเชื้อนะครับนอกจากนี้ครับก็ต้องย้ำว่าวัคซีนทุกตัวที่องค์การอนามัยโลกนะครับให้การรับรองให้ใช้งานได้เนี่ยนะครับก็จะผ่านเกณฑ์มาตรฐานวัตถุประสงค์หลักในเรื่องของการป้องกันการเสียชีวิตนะครับลดการป่วยรุนแรงนะครับเราก็ไม่ควรจะไปด้อยค่าตรงนั้นและก็ตัวเลขจากการใช้งานจริงๆเนี่ยก็จะมีการเก็บรวบรวมศึกษานะครับแล้วก็มีความจำเป็นที่จะต้องนำวัคซีนมาเพื่อที่จะใช้ในสูตรที่จะกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันในเวลาที่รวดเร็วนะครับอย่างเช่นวัคซีนซิโนแวคนี่นะครับในคณะกรรมการวิชาการก็มีการติดตามอยู่โดยตลอดนะครับแล้วก็ในฐานะที่เป็นวัคซีนที่ผ่านการรับรองการอนามัยโลกแล้วก็ยังได้ประโยชน์ดีอยู่เนี่ยนะครับการที่จะเรามาทำให้เป็นวัคซีนที่ไขว้กันนะครับฉีดเข็มแรกด้วยซิโนแวคนะครับตามด้วยแอสตราเนี่ยปรากฏว่าภูมิคุ้มกันขึ้นสูงดีมากแล้วก็ไม่ต้องรอ3เดือนเพราะว่าถ้าฉีดแอสตรา2เข็มเนี่ยก็จะต้องห่างกัน3เดือนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไข้เนี่ยแค่ 3-4 สัปดาห์ก็ฉีดเข็มที่2แล้วก็ปรากฏว่าภูมิคุ้มกันนะครับมีลักษณะที่ขึ้นสูงดีมากๆนะครับก็จะทำให้กระตุ้นภูมิได้รวดเร็วนะครับในส่วนนี้เรื่องของการจัดหาวัคซีนนะครับก็จะเป็นประโยชน์นะครับที่จะนำซิโนแวคมาใช้นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีแผนในการจัดหาจัดซื้อเพิ่มเติมมาอีก12ล้านโดสนะครับก็จะทำใหข้อจำกัดในเรื่องของ AstraZeneca นะครับที่มีปริมาณที่ได้รับการส่งมอบอยู่ได้ไม่สูงนักเนี่ยนะครับก็จะมีการมาไขว้กันกับวัคซีนซิโนแวคแล้วก็กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้กว้างขวางรวดเร็วต่อไปครับผมในเรื่องของวัคซีนนะครับอย่างที่เรียนครับว่าวัคซีนทุกตัวที่องค์การอนามัยโลกรับรองเนี่ยก็เรียกว่าต้องผ่านมาตรฐานผ่านเกณฑ์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ในช่วงที่มีสายพันธุ์ใหม่เข้ามานะครับถ้าหากว่าเราฉีดครอบคลุมได้ช้านะครับโอกาสที่จะป้องกันก็จะยิ่งน้อยลงไปอีกนะครับเพราะว่าวัคซีนทุกตัวครับเมื่อเจอสายพันธุ์ใหม่นะครับประสิทธิภาพก็จะมีส่วนที่ลดลงก็ทำให้เกิดการที่พยายามจะมองหาว่าการที่จะไขวัคซีนจากคนละผู้ผลิตนะครับเพื่อจะกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้มีหลายระบบมากขึ้นนะครับซึ่งก็พบว่ามีความน่าสนใจว่ามันกระตุ้นได้ดีนะครับข้อดีของเรื่องของแนวคิดการฉีดวัคซีนไข้ซึ่งก็มีการเรียนชี้แจงกับพี่น้องประชาชนมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับการที่ซิโนแวคเข็มแรกและตามด้วยแอสตราเซเนกาเนี่ยนะครับจะกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันได้ในระดับที่สูงนะครับซึ่งทำนอกจากนี้นะครับยังเร็วด้วยก็คือว่าแทนที่จะเป็นการฉีดแอสตราสองเข็มที่ห่างกัน3เดือนนะครับก็จะกลายมาเป็น 3-4 สัปดาห์นี่ก็ฉีดซิโนแวค 3-4 สัปดาห์แล้วก็เป็นแอสตราเลยเนี่ยครับภูมิคุ้มกันก็เกิดได้เร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะฉีดให้ครบวงกว้างแล้วก็เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ก็จะเป็นไปตามวัตถุประสงค์นะครับนอกจากนี้ครับในเรื่องของการฉีดวัคซีนนะครับบริษัทวัคซีนต่างๆหลายบริษัทก็คิดถึงวัคซีนที่เป็นรุ่นที่2นะครับที่จะรองรับสายพันธุ์ใหม่ๆนะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะมาเป็นวัคซีนในปีต่อไปนะครับซึ่งก็จะถ้าหากเป็นลักษณะเหมือนวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับพี่น้องประชาชนก็จะได้ฉีดกระตุ้นนะครับเป็นวัคซีนรุ่นที่2ต่อไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการที่ทำให้การฉีดวัคซีนครอบคลุมได้กว้างขวางเร็วที่สุดมากที่สุดนะครับก็เป็นยุทธศาสตร์เป็นวิธีที่ดีที่จะทำให้การควบคุมโรคของเราเนี่ยครับเกิดประสิทธิผลแล้วก็จะได้กลับมาใช้ชีวิตนะครับในแบบที่ใกล้เคียงปกติเป็น new normal นะครับแต่ก็สามารถที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับดำเนินชีวิตไปได้เปิดประเทศได้ต่อไปครับเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News 1ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News 1ทาง YouTube กด Subscribe
หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News 1เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ